ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านขอเน้นย้ำตักเตือนเราทุกคนให้จงตั้งมั่นอยู่บนความยำเกรงตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เราได้เน้นย้ำในทุกๆครั้งในคุตบะฮ์วันศุกร์ว่าการที่เราได้มีโอกาสมาละหมาดจุมอะฮ์ได้มีโอกาสมาร่วมรับฟังคุตบะฮ์หนึ่งในสิ่งนั้นก็คือการเน้นย้ำให้พวกเราแสวงหาพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยำเกรงการยึดมั่นปฏิบัติในทุกสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงประทานลงมาสั่งใช้และออกห่างจากทุกสิ่งที่เป็นพระคำสั่งห้ามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์นะฮ์อุดคูลุลญันนะตะบิมากุนตุมตะอ์มะลูนท่านทั้งหลายจงเข้าสวรรค์ท่านทั้งหลายจงเข้าไปในสงสวรรค์ด้วยกับสิ่งที่พวกท่านนั้นได้ปฏิบัติเอาไว้ซูเราะห์กาฟีอีกซูเราะห์หนึ่งที่ได้พูดถึงลักษณะของชาวสวรรค์ว่าอินนัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตกานะตละฮุมญันนาตอัลฟิรดาวส์นุซุลาแท้จริงบรรดาผู้ที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขาแล้วจะได้พำนักในสวงสวรรค์ชั้นเฟรดาวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้เป็นรางวัลที่เรียกว่าอัจรุนอะซีมรางวัลที่ยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษเล่าจากอบีฮุไรเราะห์อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีมุสลิมว่าLan yudkhila ahadan amaluhu aljanna คนหนึ่งคนใดจะไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์คนหนึ่งคนใดในพวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับการงานของเขาقال เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าวะลาอันตะยารอซูลุลลอฮ์แม้แต่ท่านใช่ไหมโอ้รอซูลของพระองค์กล่าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลกล่าวว่าลาอานะอิลลาอัยยะตะฆัมมะนียัลลอฮุบิเราะห์มะติฮิมินฮุวะฟัฎลิใช่แม้แต่ตัวของฉันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์เว้นแต่การเข้าสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพระองค์ด้วยกับความเมตตาและด้วยกับความโปรดปรานของพระองค์พี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอายะห์กุรอานได้บอกว่าเราจะเข้าสวรรค์ด้วยกับการงานแต่ท่านรอซูลมาบอกว่าเราจะไม่ได้เข้าสวรรค์เว้นแต่ด้วยกับพระเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยกับความโปรดปรานพระองค์แน่นอนครับมีผู้คนมากมายตั้งคำถามว่าระหว่างอัลกุรอานและหะดีษมาขัดแย้งกันหรือไม่แน่นอนครับคำตอบของเชคมิมบาสได้เคยถูกถามเกี่ยวกับ2อายะนี้หรือหลายอายะที่พูดถึงการงานและหะดีษที่นบีมาบอก2อย่างเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันและเป็นสิ่งที่เดินไปด้วยกันนั่นหมายความว่าสาเหตุสาบับอัสบับที่จะทำให้เราทุกคนได้เข้าสวรรค์นั่นก็คือเกิดจากพฤติกรรมของเราเกิดจากอามัลอิบาดะห์ของเราแต่อามัลอิบาดะห์ของเราจะจบลงด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเมตตาเราเมตตาเราด้วยกับการที่เรามีความผิดอันมากมายด้วยกับสิ่งที่เป็นความผิดพลาดของเราอัลลอฮฺตะอาลาอภัยและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เมตตาเราด้วยกับการให้เราได้มีโอกาสทำคุณงามความดีและด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงเพิ่มพูนคุณงามความดีให้กับเราอย่างมากมายนั่นแสดงว่าสองสิ่งนี้จะเป็นสองสิ่งที่ไปด้วยกันบนพื้นฐานของการปฏิบัติคุณงามความดีและจบลงด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแน่นอนครับเราทุกคนก็อยากจะได้แสวงหาว่าเมื่อเราได้ปฏิบัติการงานของเราแล้ว
และเราจะได้มีโอกาสได้รับสิ่งที่เป็นรอห์มะห์ความเมตตาฟัดลิลละความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ด้วยกับดำเนินชีวิตบนดุนยานี้อย่างไรเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตรัสว่ารอห์มะตุลลอฮ์กอรีบุนมินัลมุฮซินีนความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่ใกล้จากบรรดาคนดีทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตรัสว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุฮซินีนแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงรักบรรดาคนดีๆทั้งหลายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอยากจะบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าการที่เรามีโอกาสปฏิบัติอามันอิบาดัตกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีความหวังในอามันของเราสิ่งที่เราจะต้องมีความหวังในอามันของเราว่าอามันของเราที่ปฏิบัติไปแล้วเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ความผิดพลาดที่เราได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะได้รับการอภัยด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยุฮิบอัยยุฮัมิดะฟัลฮัมดุลิลลาฮิกอลันวะฟิอลันวะชุกรันวะริฎอแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลารักการที่บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวสรรเสริญต่อพระองค์กล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพฤติกรรมเดียวกันสรรเสริญกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำของเขาการขอบคุณและการพึงพอใจจึงไม่แปลกใจว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยได้จับมือกับท่านมุอาซบิลญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็บอกกับมุอาซโอมุอาซฉันนี่รักท่านมากยามุอาซอินนีอุฮิบบุกฉันรักท่านฉันขอสั่งเสียท่านมุอาซเอ๋ยอูซีกะยามุอาซลาตะดะอันนะฟีดุบริกุลลิศอลาตินอันตะกูลาอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกในยะหะดีษบทนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีรักท่านมุอาซแน่นอนในดุอาบทนี้ก็เป็นความรักที่ลงแผ่ถึงพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นอุมะห์ของท่านว่าการที่เราจะต้องพยายามวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะท่านนบีบอกว่าเสร็จการละหมาดแล้วอย่าได้ละทิ้งอย่าได้ปล่อยปละละเลยจงรักษามันเอาไว้อัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดทำให้ฉันเป็นคนที่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ฉันเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทำให้ฉันได้ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ด้วยความงดงามนั่นแสดงว่าการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ของเราพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะรับรองได้ว่าละหมาดของเรานั้นเมื่อเสร็จสิ้นแล้วมันมีความสมบูรณ์ 100% หรือไม่เราไม่สามารถการันตีได้ว่าศีลอดของเราแต่ละวันเสร็จสิ้นไปแล้วได้ผลบุญครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่ารุบบะซออิมินไลซะละฮูอิลลัลจุอ์วัลอะตัชบางทีคนที่บวชบางคนบางวันแต่ละวันไม่ได้อะไรเลยจากการบวชของเขาเว้นแต่ความหิวและความกระหายคนที่บริจาคของเขาลาตุบติลูซอดะกาติกุมบิลมันนิวัลอะซาอย่าได้ทําให้การบริจาคของท่านมันละลายล้มละลายเสียหายด้วยกับการที่ท่านทำร้ายและการล้มเลิกบุญคุณและอย่าให้การประกอบพิธีฮัจญ์ของท่านเป็นด้วยกับการโต้เถียงการทำพฤติกรรมที่มันไม่ดีต่างๆและจนกระทั่งในอัลกุรอานได้เคยตักเตือนว่าฟะไวลุลลิลมุศอลลีนอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนอัลลซีนะฮุมยูรอคนที่ละหมาดไปแล้วบางทีก็พบกับความล้มเหลวนั่นก็คือการละหมาดของเขาเป็นการละหมาดที่เพิกเฉยการละหมาดที่โอ้อวดการละหมาดที่ไม่บรรลุผ่านเป้าที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการนั่นก็คือความบริสุทธิ์ใจที่พูดกับพี่น้องอย่างนี้กำลังจะบอกว่าอามันอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันเราก็อย่าได้มั่นใจแต
แต่สิ่งที่เราจะต้องมั่นใจนั่นก็คือมั่นใจหวังว่าเราเมื่อไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะเป็นคนที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราขอบคุณต่ออัลลอฮฺพึงพอใจต่ออัลลอฮฺสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกสภาพการมีหะดีษบทหนึ่งที่มาเล่าถึงพฤติกรรมของบ่าวคนหนึ่งว่าอินนัลลอฮะลายัรฎออะลัลอับดิอัยยะกูละอัลอักลับฟะยะฮมิดะฮูเอายัชริบะชุรบะฟะยะมิดะฮูอะลัยฮาอัลลอฮ์ตะอาลาแท้จริงพระองค์ทรงพอพระทัยต่อบ่าวคนหนึ่งข้าใดที่เขากินอาหารแล้วเสร็จสิ้นแล้วเขาสรรเสริญต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาพึงพอใจบ่าวของพระองค์ที่ดื่มแล้วเขาสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ถ้าเราเป็นคนร่ำรวยอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกริลลาห์ริฎอบิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์พึงพอใจที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราเป็นคนที่มีฐานะให้เราได้มีโอกาสมีชีวิตที่สุขสบายขอบคุณต่ออัลลอฮ์แล้วเอาความสุขสบายนี้แบ่งปันต่อคนที่ยากไร้วันนี้ถ้าเราเป็นคนยากจนอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกริลลาห์วะริฎอบิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ให้ฉันจนขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ทำให้ฉันได้อดทนต่อความยากจนของเขาอินนามายูวัฟซาบิรูนบิไกรฮิซาบให้ฉันเป็นคนจนและได้รับผลบุญจากการอดทนที่รางวัลของมันไม่สามารถคิดคำนวณได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์วันนี้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกริลลาห์วะริฎอบิลลาห์ให้เราได้ยืนละหมาดให้เราได้มีโอกาสเดินมามัสยิดให้เราได้มีโอกาสเดินทางไปทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีขอบคุณต่ออัลลอฮ์วันนี้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทำให้ฉันป่วยอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกริลลาห์ริฎอบิลลาห์เพราะถ้าฉันไม่ป่วยฉันคงจะไม่ได้พบช่องทางแห่งการลบล้างความผิดในชีวิตของฉันขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ฉันทำผิดฉันละเมิดมากมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลยาอิบาดิยัลลซีนาอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์มุฮัมมัดจงประกาศออกไปว่าบ่าวของฉันคนใดที่เขาพลาดไปแล้วกับตัวเองอย่าได้สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอบคุณด้วยหัวใจที่น้อมรับว่าฉันผิดไปแล้วอัลลอฮ์ยังดลใจฉันสำนึกในความผิดและฉันก็เตาบัตกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ฉันได้มีโอกาสละหมาดฟัรดูขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทำให้ฉันได้ถือศีลรอมฎอนขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทำให้ฉันได้มีโอกาสจ่ายซะกาตขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ให้ฉันได้ประกอบพิธีฮัจญ์และการขอบคุณของบ่าวคนนี้เมื่อเสร็จสิ้นฟัรดูแล้วขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนัตมากมายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับขุตบะห์วันนี้อยากจะได้เน้นย้ำตัวผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเราทุกคนต่างหวังว่าในวันที่เราจูต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเป็นดุอาที่เราขอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในค่ำคืนของรอมฎอนอัลลอฮุมมัฆฟิรลานาวะอ์ฮัมนาاللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا โอ้ Allah ได้โปรดอภัยในความผิดพลาดของเราของฉันด้วยเถิดยา Allah พระองค์อภัยไม่พอขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาให้บ่าวของพระองค์คนนี้ได้หลุดพ้นจากการลงโทษของพระองค์และได้มีโอกาสผ่านเข้าสู่สวรรค์ขอ Allah ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ Allah ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงมีคุณลักษณะหนึ่งที่พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ในหลายๆอายะห์ว่าอินนัลลอฮะกะฟูรุรไม่พอครับรอฮีมุนพระองค์ทรงกะฟูรุนรอฮีมุนพระองค์ทรงอภัยไม่พอพระองค์ผู้ทรงเมตตายิ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้อยากจะได้เน้นย้ำกับตัวผมเองว่าในทุกมิติในทุกๆสภาพอย่างน้อยที่สุดเราตื่นมาเราได้รับลมหายใจร่างกายที่แข็งแรงเราก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะห์ยานาเริ่มต้นด้วยกับการอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้สวมเสื้อผ้าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีกะซานีฮาซาอิ่มอาหารแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิอะตามานีฮาซาทุกอิริยาบถของเรา
ทุกอิริยาบถของเราเสร็จสิ้นอยู่กับการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับใครที่อยู่ในการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพึงพอใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการงานของเขาบอกเลยว่าเราไม่สามารถที่จะรับรองและประมวลปริมาณคุณภาพขนาดของการตอบแทนได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรามีความมั่นใจในขุตบะห์วันนี้ที่อยากจะฝากกับพี่น้องว่าหนึ่งหน้าที่ของเรามุ่งมั่นอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปตามสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาต้องการนั่นคือมีความบริสุทธิ์ใจและพยายามแสวงหาเรียนรู้อิบาดะห์ต่างๆที่มันสอดคล้องตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนอย่าได้หลุดออกจากหัวใจของเรานั่นก็คือเราหวังเหลือเกินว่าชีวิตของเราณวันนี้ลมหายใจที่มีอยู่ณวันนี้ทุกย่างก้าวที่เดินได้ทุกวันนี้ทุกซีกทุกขวาซ้ายที่มันยังไม่หยุดขยับมันยังคงเคลื่อนได้มันเป็นไปด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นและถามว่าวันนี้อีกครั้งอีกคราวแล้วอีกกี่เรื่องกี่ราวแล้วที่มันจบและมันผ่านมาเราไม่เคยที่จะหลุดคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกริลลาห์วันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องและเน้นย้ำตัวผมว่าบางทีเราก็เคยลืมแล้วก็ผิดพลาดอย่างน้อยที่สุดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราเดินทางถึงพื้นที่อย่างปลอดภัยดับรถแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์บิสซาลามะติลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยความปลอดภัยของอัลลอฮ์เวลาเราทำอะไรเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายขอให้เราพยายามกล่าวให้ติดให้เป็นประจำว่าสิ่งหนึ่งที่เรานึกถึงในความสำเร็จบนดุนยาของเรานั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเรานึกถึงแล้วเราก็จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็ย้อนไปนึกถึงว่านี่แหละคือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมได้เคยมีโอกาสให้ความรู้กับพี่น้องในบางพื้นที่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงมี100ความเมตตาอัลลอฮ์ประกาศเองว่าพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลามี100ความเมตตาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้มันแผ่ลงมาบนหน้าดุนยาที่เรามีกันอยู่ณวันนี้นั่นคือ1ความเมตตาเท่านั้น1ความเมตตาเท่านั้นที่มันยังคงแผ่ปกคลุมดุนยาของเราอยู่ในขณะนี้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเก็บมันเอาไว้ณที่อัลลอฮ์เตรียมมอบให้กับเราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย99ความเมตตาที่พระองค์จะให้กับบ่าวของพระองค์วันนี้คำถามตัวผมและพี่น้องว่าและเราได้มีโอกาสพร้อมที่จะเป็นคนหนึ่งไหมที่จะก้าวไปรับ99ความเมตตาในวันนั้นหรือว่าเราทุกคนณวันนี้เป็นคนที่อัลฮัมดุลิลลาห์อยู่ในสถานะที่มีความสุขความสบายมากมายและเราทุกคนอาจจะลืมหลงลืมไปไม่เป็นไรครับพี่น้องวันนี้เราอาจจะย้อนกลับมาย้อนกลับไปขอดุอาว่าอย่าอัลลอฮ์ที่ผ่านมาทั้งหมดที่ณวันนี้เป็นไปด้วยความเมตตาอัลลอฮ์และในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้และวันต่อไปขอให้เราก้าวไปเดินต่อด้วยกับความเมตตาอัลลอฮ์และขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บ่าวคนนี้เป็นคนที่นบีบอกกับมุอาซว่าหลังละหมาดเตือนตัวเองและขอดุอาว่าอัลลอฮุมมาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกยาอัลลอฮ์ไม่มีการให้อะไรไม่มีการอนุมัติใดๆแม้แต่การก้าวเดินของเราโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้บ่าวคนนี้เป็นคนที่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งแรกเป็นเรื่องแรกเป็นผู้แรกเป็นคนแรกที่เราจะนึกถึงยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงทำให้ฉันเป็นคนที่จะขอบคุณพระองค์เป็นคนแรกเป็นสิ่งแรกเป็นเรื่องแรกเป็นคำพูดแรกในชีวิตของเรายาอัลลอฮ์ได้โปรดทำให้การละหมาดของฉันการถือศีลอดของฉันอินนัสตะอินนัสลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนให้การละหมาดของเราการปฏิบัติศาสนกิจของเราให้การมีชีวิตของเราการตายของเราด้วยกับอัลลอฮ์และขอให้เราจบชีวิตลงและให้เราทุกคนได้ไปยืนในวันนั้นและรับบัญชีและรับคำประกาศว่าเราจะได้รับ99ความเมตตาในวันกิยามะฮ์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา